ครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่อะไรเรื่องที่ไม่รู้ก็ได้เกี่ยวกับ wireless นะครับ Wi-Fi ซึ่งก็คิดว่าก็คงคุยไปแล้วก็สุดท้ายเราก็จะไปจบตรงที่ว่าแล้วเราจะเลือก access point หรือเราเตอร์ที่บ้านเรารวมถึงเวลาเขาคุยเรื่องสเปคคอมว่าเอ้ยนี่เป็นไวเลสรุ่นอะไรอะไรอย่างเงี้ยจะเลือกซื้อแบบไหนเราก็จะเข้าใจสเปคนะครับเวลาเราเลือกซื้อเราจะรู้ว่าเอ้ยคอมพิวเตอร์เครื่องนี้หรือมือถือรุ่นนี้หรืออุปกรณ์อันนี้ Wi-Fi มันเป็นยังไงทีนี้เดี๋ยวให้ดูรูปคร่าวๆก่อนโอเค Wi-Fi ที่บ้านน่ะทุกคนจะคุ้นเคยกับสิ่งนี้นะครับนี่คือแบบเป็น Wi-Fi router ใช่ไหมแล้วเราก็ปล่อยสัญญาณออกมาคือเราบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยมันจะต้องมีสายแลนเนี่ยเสียบอย่างนี้สมัยก่อนนะคือคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่สามารถสื่อสารกันได้ด้วยอากาศหรอกข้อมูลมาทางอากาศไม่ได้แล้วก็เราต้องคุยกันผ่านสายแลนนี่พอมาถึงยุคหนึ่งเราก็บอกว่ามันไม่สะดวกอ่ะเราไม่อยากทำงานที่แบบต้องนั่งอยู่กับที่ไม่อยากเดินสายแลนเราก็เลยเข้ามาสู่ยุคของการใช้ไวเลสทีนี้ตัวไวเลสเนี่ย มันก็ใช้คลื่นสัญญาณวิทยุอย่างเงี้ยแหละครับส่งออกมาฝั่งนี้ก็จะมีเสาอากาศฝั่งรับนะก็จะมีเสาอากาศคอยรับแล้วก็มันก็จะมีเรียกว่าอะไรกันกระบวนการของมันว่าช่องสัญญาณที่ไวเลสใช้เนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ย มันมีเยอะนะมีเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าสิ่งที่เป็นสุดท้ายแล้วเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นมาตรฐานที่แบบสามารถใช้งานได้ทั่วโลกเนี่ยก็มีที่2.4ที่กิกะเฮิรตซ์ที่5ที่กิกะเฮิรตซ์นะครับที่สุดท้ายแล้วได้เป็นทั่วโลกยอมรับเอาไปใช้งานทีนี้ยุคแรกๆเนี่ยมันก็เรียกไงนะยุคแรกๆเนี่ยเราใช้ไปกับ2.4นะครับเนื่องจาก2.4มันเป็นความถี่ที่แบบเขาเรียกอะไรนะทั่วโลกเปิดให้ใช้งานได้อยู่แล้วเขาก็เลยเอา2.4มาใช้วิธีการก็คือว่าเขาเอา2.4มาแล้วเขาก็เอามาซอยเป็นช่องสมมติบอกว่าเอ้ยที่2.4ที่กิกะเฮิรตซ์เนี่ยก็จะมีช่วงความถี่ที่เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่เนี่ย2412ไปจนถึง2418มันจะมีช่องใช้งานได้ถึงนี้คือพอเราบอกว่าเอ้ยความถี่2.4กิกะเฮิรตซ์อ่ะมันไม่ได้ส่งที่ความถี่นั้นๆที่เดียวนะครับมันก็จะถูกส่งไปที่คัดเป็นช่วงระยะกว้างๆของมันออกมาถามว่าเอ้ยแล้ว2.4กิกะเฮิรตซ์เนี่ยมันเขาเรียกอะไรนะมีมาตรฐานอะไรบ้างเนี่ยก็จะมีเวลาเขาบอกว่าเวลาเราซื้อนะที่กล่องอ่ะเราเตอร์มันจะเขียนว่าBGN เนี่ย BGN AX AX นี่ใหม่มากตอนนี้ยังไม่มานะครับแต่ว่าเดี๋ยว AX ก็จะมี2.4ด้วยก็คือ BGN แล้วก็ AX ผมทันตอน 802.11 G B ไม่ทันใช้แล้วครับมันช้ามาก B แล้วคือ B เนี่ยมันออกมาเพื่อให้ได้พื้นที่ coverage เยอะๆกระบวนการ mod ของมันนะ mod เพื่อให้ได้พื้นที่เยอะๆเลยแต่ว่าสปีดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ถามว่ามันดีไหมถ้าทุกวันนี้ B ในแง่ของการดีไซน์เนี่ยเขาบอกว่า B เนี่ยคืออินเตอร์เฟียร์นะเป็นสัญญาณกวนละไม่มีประโยชน์แต่ถามผมเนี่ยณวันดีไซน์เนี่ย
B คือสิ่งที่มันดีที่สุดเท่าที่มันทำได้ครับเพราะว่าเขาเรียกว่าความหนาแน่นของผู้ใช้อ่ะมันไม่เยอะสมัยตอนไวเลสมาใหม่ๆนี้แทบจะหาเครื่องที่ใช้งานไวเลสไม่ได้เลยการที่จะทำให้การใช้งานไวเลสที่สมเหตุสมผลคือการวางอุปกรณ์กระจายสัญญาณอย่างเงี้ยหนึ่งตัวควรจะครอบคลุมพื้นที่มากๆไอ้ครอบคลุมพื้นที่เนี่ยบางครั้งเดี๋ยวเวลาคุยเนี่ยผมอาจจะใช้คำว่า coverage นะครับมันต้องการการมี coverage มากๆมันก็เลยเกิดการมอดที่เป็นแบบ B ขึ้นมาแต่ผมมาในช่วงของ G นะครับ G ที่เป็นรอยต่อเริ่มไม่เป็น G ช่วงแรกๆของ G แหละทุกวันนี้เนี่ยในแง่ของดีไซน์2.4คือไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเปิดครับแต่มันยังจำเป็นอยู่เพราะว่าอุปกรณ์บางอย่างมันดันไม่ซัพพอร์ต 5GHz เนี่ยครับ5GHz นี่อย่าไปสับสนกับ 5G ของโมบายอีกนะคือมือถือก็กำลังจะมี 5G ที่บุกเบงกันเนี่ยแต่ว่าไวเลสเนี่ย 5GHz เนี่ยมันเป็นช่วงที่ดีในการใช้งานนะครับโอเคยุคแรกเนี่ยเป็น2.4วัตถุประสงค์การออกของมันการมีของมันนะครับคือ1ซึ่ง2.4เนี่ยเป็น worldwide เป็น citizen band แล้วทั่วโลกใช้งานได้อยู่แล้ว2คือด้วยความที่2.4เนี่ยเป็นความถี่ที่มีความสามารถในการทะลุทะลวงได้ดีนะครับต้องบอกว่าได้ดีคือมันสามารถวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางได้ดีและสามารถขนถ่ายข้อมูลได้ดีด้วยมันก็เลยเป็นคลื่นที่ผมว่าในยุคแรกของการเป็นไวเลสเนี่ยมันเป็นตัวเลือกที่ดีอยู่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยถึงยุคหนึ่งที่ไปจนถึงเดี๋ยวผมทำไดแกรมให้ดูหน่อยนะคือจะมียุคของเขาจะมียุคของเขาอยู่มันเหมือนก็จะมีช่วงรอยต่อโอเคตรงเนี้ยเป็นอันนี้ผมพูดถึง2.4 GHz นะครับที่2.4เนี่ยมันจะมีสแตนดาร์ดเป็น802.11คือถ้าใครยุ่งกับคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเจอมาตรฐาน80ตัวเนี่ยเขาจริงๆข้างหน้าเนี่ยจะมีชื่อของมันว่า IEEE อันนี้คือเรียกเต็มยศเลยเนี่ย802.11 B แล้วก็มี IEEE 802.11ยุคถัดมาคือ G นะแล้วก็มี IEEE 802.11 N นะครับนี่คือยุคของเขาเรียกอะไรนะเป็นยุคของเขาเรียกว่ายุคของพวกที่เป็น2.4ทั้งหมดครับเสร็จแล้วก็จะมียุคของตรงนี้เป็น2.4แล้วก็จะมียุคที่เป็นของ5กิกของ5กิกเนี่ยของ5กิกเนี่ยก็จะเป็น5กิกเนี่ยครับก็จะมีขยายก่อนนะจะดูยังไงผมทำอะไรผิดของ5กิกของ5กิกเนี่ยจะมี802.11เหมือนกันครับชื่อเต็มเหมือนกันคือเป็นหน่วยงานฮัลโหลเป็นหน่วยงานที่เขาเรียกว่าเป็นหน่วยงานกลางที่คอยออกสแตนดาร์ดให้กับเขาเรียกอะไรนะให้กับพวกว่าพวกมาตรฐานทางคอมพิวเตอร์จริงๆผมถ้าผมจำไม่ได้คือแทบจะสารพัดสิ่งอย่างของคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะมี IEEE เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอครับก็จะมียุคของมันจะสังเกตว่าเอ้ย 802.11n เนี่ยในดูในวิกิพีเดียก็ได้ครับ 802.11n เนี่ยมันมี n ไอ้พวก
5กิกที่เป็น HJ เนี่ยผมไม่รู้มันไปโผล่ตรงไหนนะคือแทบไม่ได้เห็นเลยคือผมเข้าใจว่าไอ้5กิกเนี่ยเดิมทีเนี่ยมันเป็นความถี่ที่ทหารใช้ครับแล้วพอมีการใช้งานเยอะๆก็เลยเหมือนกับว่าทางทหารก็เลยปล่อยความถี่เนี่ยออกมาให้ประชาชนใช้งานได้มันก็เลยเหมือนกับว่าบางประเทศที่เรียกไงว่าใช้งาน5กิกได้เนี่ยก็จะไม่ได้พร้อมกันอ่ะมันไม่เหมือน 2.4 ที่เป็นเขาเรียกอะไรนะ citizen band อยู่แล้วคือเราจะเห็นทำไม 2.4 มันเป็นมันใช้งานได้เลยก็ไม่ง่ายครับมันมีอุปกรณ์ที่ใช้งานได้อยู่แล้วในความถี่นี้เช่นไมโครเวฟโทรศัพท์ไร้สายเนี่ยวอลกี้ทอกกี้บางตัวก็ใช้ 2.4 นะคือมันเป็น citizen band ใช้งานกันทั่วไปมันก็เลยเกิดการใช้งานได้แบบทันทีแต่ส่วนที่5กิกเนี่ยมันมีการใช้งานที่แบบดูดิมันบางช่วงก็ยังไม่ได้ให้ใช้งานอยู่นะไม่ใช่ว่าแบบเราบางประเทศก็ยังบอกว่าไม่ได้ยังมาใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยก็ยังมีอยู่แต่ไม่เป็นไรคือด้วยวิธีการดีไซน์ของ5กิกเนี่ยมันทำให้มันใช้งานได้แบบค่อนข้างดีถึงจะห้ามเยอะแยะก็ตามแต่ว่า5กิกก็เป็นความถี่ที่ดีเสร็จแล้วที่ N เนี่ยมันเป็นช่วงเป็นครั้งแรกเลยนะที่มาตรฐานของไวเลสเนี่ยออกมาเพื่อที่จะให้ใช้ 2.4 และ5ได้ก็เลยมันก็เลยเกิดในยุคนั้นน่ะเริ่มมีเขาเรียกอะไรนะเริ่มมีก๊าซไวเลสเขาเรียก Dual Band ละหรือ Router Dual Band ก็เริ่มเกิดขึ้นมาละเพื่อให้ใช้งานได้ทั้ง 2.4 และ5กิกคือถ้าอุปกรณ์ไหนรองรับ5กิกก็สามารถใช้งาน5กิกได้ที่นี่ข้อดีของ5กิกเนี่ยมันคืออะไรคือเนื่องจาก5กิกเนี่ยมันเป็นความถี่ที่มันเคยเป็นของทหารนะครับเป็นมินิทารีแบนมันก็เลยเขาเรียกว่าไม่ค่อยมีคนใช้อุปกรณ์ก็จะไม่ค่อยอยากจะมายุ่งกับความถี่นี้มากเท่าไหร่สังเกตดูว่าถ้าคุณอยากจะขายของแล้วมันขายเวอร์ไวด์คุณจะไม่มาเอาใส่5กิกหรอกเพราะว่าไลเซนส์ที่ตอนนี้5กิกอนุญาตให้ใช้ได้นะมันก็มีแต่ Wi-Fi ที่ใช้5กิกได้กลายเป็นว่า5กิกเนี่ยเป็นความถี่ที่ดีนะครับอ่ะเดี๋ยวกลับไปที่ 2.4 ก่อนปัญหาของไวเลสตอนนี้คือเมื่อผู้ใช้มากขึ้นเนี่ยมันเกิดการกวนกันนะครับมันจะเกิดการกวนกันซึ่งกันและกันอยู่เพราะว่าเดิมเนี่ยถ้าเราดูที่ 2.4 นะครับความเป็นไปได้ที่จะมีช่องของมันอ่ะคือ11ช่อง14ช่องในบางกรณีแต่ว่าไอ้12 13 14เนี่ยมันจะเป็นช่องที่เขาเรียกอะไรนะเป็นช่องที่ไม่ต้องการไม่ได้มีทุกประเทศใช้งานได้จะมีบางประเทศที่ใช้งานได้เพราะฉะนั้นก็จะมี11 channel ใน11 channel เนี่ยเนื่องจากใน1ช่องเนี่ยจะให้มีความกว้างเขาเรียกว่าอะไรมีความกว้างของสัญญาณประมาณเรียกว่าไงนะ1ช่องเนี่ยจะมีความกว้างของสัญญาณอยู่เดี๋ยวก่อน3 channel เนี่ยจะถูกมัดรวมกันเป็น1ช่องหลักทุกๆ3 channel นะ1 2 3จะมัดรวมกันตึ้งเป็น1อันทุกๆ3จะถูกมัดรวมกันเป็น1อันมันก็เลยมีเนี่ยดูนะครับอันนี้ช่อง1 2 3 4 5 6 7เป็นจนถึง13นะมีปัญหาคือว่าเวลาเขาส่งเนี่ย1ช่องจะใช้ความกว้าง22เมกะเฮิรตซ์มันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคช่องที่1ไปปึ๊บมาโผล่อีกทีนึงก็จะกลายเป็นช่องที่6ครับช่องนี้ไปโผล่อีกทีนึงช่อง11อย่างเงี้ยอันนี้คือลายดีไซน์นะช่องหลักเขาต้องการอย่างนี้แต่ทีเนี้ยเวลาเราชีวิตจริงเนี่ยมันจะไม่ใช่หรอกมันก็จะวิ่งคล่อมไปคล่อมมาคล่อมไปคล่อมมาถามว่าเอ้ยสมมติว่าเราเตอร์ผมบอกว่าไม่เอาวันเนี้ยเราจะคุยกันด้วยช่อง8สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ8เนี่ยจะกลายเป็นอินเตอร์เฟียร์ของช่อง6และ11เห็นไหม
แปดปัญหาคือว่าเวลาที่เราเติมเลือกช่องแบบเนี้ยไม่ลอมลงช่องหลักนี้นะครับเราเติมแบบไม่ฉลาดพอผมดูประจำอ่ะคือถ้าปล่อยมันออโต้มันก็จะเลือกช่องที่ไม่ใช่ช่องหลักแล้วก็อินเตอร์เฟียร์กันเละเทะเลยหรือบางทีมันก็ไม่มีช้อยอ่ะมันต้องลงตรงเนี้ยก็จะกวนกันครับตอนนี้กลายเป็นว่าไวเลสเนี่ยพอปริมาณผู้ใช้เยอะๆใครที่บ้านอยู่คอนโดจะเข้าใจใครที่เปิดร้านอยู่ในห้างที่แบบคลาวดิ้งเนี่ยจะเข้าใจเพราะว่าช่องสัญญาณมันอินเตอร์เฟียร์กันจริงๆอ่ะถ้าเราบอกว่าเฮ้ยช่องหลักมี3ช่องนะคุณอยู่ทาวน์โฮมคุณก็อินเตอร์เฟียร์แหละเพราะว่าบ้านหลังซ้ายใช้ช่องหนึ่งบ้านหลังขวาใช้ช่องหนึ่งบ้านตรงข้าม3หลังใช้คนละช่องอินเตอร์เฟียร์แล้วช่องไม่พอมันควรกันเองแล้วนี่คือความไม่ดีของ 2.4 แล้วนี่เรายังไม่รวมเพราะแบบเมื่อกี้ผมบอกว่าอะไร 2.4 เป็น citizen band ใช่ป่ะมันก็จะเจอไมโครเวฟมันก็จะเจออะไรกันwireless cord โทรศัพท์ไร้สายเงี้ยหรือถ้าบ้านใครอยู่ใกล้ๆกับอะไรนะเรียกอะไรนะเสาส่งเงี้ยตู้ไฟอย่างเงี้ยมันจะมี 2.4 อ่ะออกมาความถี่เนี่ยก็จะมาอินเตอร์เฟียร์ก็มีมอเตอร์พวกแบบมอเตอร์นี่ยกตัวอย่างใกล้เคียงสุดคืออะไรตู้เย็นเงี้ยมีคอมเพรสเซอร์ในนั้นมีมอเตอร์ก็กวนนะครับมอเตอร์ก็จะแบบคือบางคนก็จะแบบแต่มันไม่มีช้อยอ่ะสมมติคุณอยู่คอนโดเงี้ยมันเป็นไปได้นะที่เราเติมจะอยู่ใกล้ตู้เย็น 2.4 ก็กวนละมันก็ไม่ค่อยดีเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยถ้างั้นเราขยับไปที่5กิกเถอะคือขอทหารมาใช้แล้วกันดึงกลับมาดึง5กิกกลับมาแต่ถามว่าที่5กิกเนี่ยมันดีทั้งหมดไหมในช่วงแรกเนี่ยที่เกิดมาตรฐานอันเนี้ยโอ้โหนี่คุยเรื่องมาตรฐานก็ไม่จบแล้วมาแรกในช่วงแรกที่เกิดมาตรฐาน N ที่5กิกเนี่ย5กิกก็ยังกึ่งๆว่าเหมือนจะดีกึ่งๆว่าเหมือนจะดีกึ่งๆว่าเหมือนจะไม่ดีเพราะว่าการที่เรียกกันนะการที่ความถี่มันมากขึ้นเนี่ยโอเคมันขนข้อมูลได้มากขึ้นจริงแต่ปัญหาที่ตามมาของมันก็คือว่าความสามารถในการทะลุทะลวงมันจะลดไป4เท่าเลยครับถ้าใครที่เคยเรียนมาเกี่ยวกับสัญญาณขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะรู้ว่าทุกๆความถี่ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะถูกอำนาจการทะลุทะลวงมันจะหายไปยกกำลัง2เลยก็คือเนี่ยจาก 2.4 มา5เนี่ยคือเพิ่มขึ้น2ใช่ไหมเอา2คูณประมาณ2คูณจับยกกำลัง2มันก็เลยอำนาจทะลุทะลวงมันจะหายไปประมาณ4หมายความว่าโอเคสมมติ coverage เดิมอ่ะคุณได้ประมาณ coverage เดิมคุณได้ประมาณ2ตารางเมตร4ตารางเมตรคิดง่ายcoverage เดิมได้ประมาณ4ตารางเมตรมันจะเหลือ2ตารางเมตรถอด square root ออกถ้า coverage เดิมคุณได้16ตารางเมตรคุณก็จะเหลือ4ตารางเมตรเลยนะไอ้2กับ4นี่มันดูไม่ต่างใช่ไหมแต่16กับ4นี่มันดูรู้สึกเพราะมันถอด square root ออกมาพื้นที่มันหายไปก็เลยแบบยังไม่ค่อยได้รับการตอบรับที่ดีนะครับมันเขาเรียกอะไรนะมันได้ข้อดีแค่ในเชิงว่าอินเตอร์เฟียร์ไม่เยอะเพราะคนไม่ค่อยใช้แต่ตอนนี้พอมาตรฐานเนี่ยมันมาจนถึงนะที่บอกพอมาผัดจากยุค N เนี่ยพอมา AC เนี่ยโอ้โหการตอบรับมันดีมากนะครับมันดีมากขนาดว่าคือทุกคนจะซื้อเราเตอร์ทุกคนจะมองว่าถ้างบถึงจะซื้อ AC นะแล้วผมก็จะแนะนำทุกคนแหละถ้างบถึงซื้อ ACคือเนื่องจากว่ายุค N เนี่ยมันเป็นช่วงรอยต่อที่อุปกรณ์อะเริ่มจะดูโอแบนบางอันก็มี N ที่ยังเป็นแค่ 2.4 ทำ5ไม่ได้แต่พอมาถึง AC เนี่ยมันเป็นยุคที่ถ้าเกิด
ถ้าเกิดซัพพอร์ต AC เนี่ยส่วนใหญ่จะดูเอาแบนครับถ้าซัพพอร์ต AC นะก็คือเอา5กิกมารัน AC แล้วเอา2.4ไปรัน N เพราะว่าที่ N ไม่มีถ้ากลับไปดูจะบอกว่าเอ้ยที่ N มันที่2.4เนี่ยมันไม่มี AC ผมก็บอกมันดีมากที่เห็น AX มันกลับมา2.4ด้วย AX เนี่ยมีทั้งคู่แหละก็จะแนะนำให้ใช้ AC ที่เนี้ยการตอบรับช่วงที่เป็น AC เนี่ยมันดีมากเพราะอะไรเพราะว่ามันมาในยุคที่เราอยู่ในยุคที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่นะครับเรียกว่าส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่เลยแล้วกันไวเลสหมดแหละอันนี้ผมว่าเราเข้ายุคไวเลสแบบเต็มตัวเลยนะคือแม้กระทั่ง PC ที่มาทุกวันนี้ก็บันเดิลไวเลสมาด้วยคือในยุคก่อน PC ก็ไม่จำเป็นต้องมีไวเลสไม่มีก็ได้เฉยๆเสียบแลนอยู่แล้วเนี่ยตั้งอยู่กับที่ใช่ไหมแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าเอ้ยแม้กระทั่ง PC เนี่ยก็มีไวเลสมาแล้วเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าจากที่ผมทำงานนะคือปริมาณของการเดินสายเพื่อที่จะไปปล่อยให้คอมพิวเตอร์เนี่ยไม่มีอ่ะคือเราแทบจะไม่เพิ่มจุดอะไรแบบนั้นมันไม่ make sense แล้วอ่ะคือถ้าเราจะเพิ่มเราก็เอาคอมไปวางแล้วก็ดูว่าตรงนั้นมีสัญญาณไวเลสไหมถ้าไม่มีเราเพิ่ม access point ดีกว่าดูแบบ make sense กว่าเยอะเลยในการใช้งานอะไรเงี้ยเพราะว่ามันแนวโน้มมันคนมันใช้ไวเลสไงทีนี้มันกลายเป็นว่าพอมาถึงยุคของ AC เนี่ย performance ของ wireless เนี่ยมันตอบโจทย์การใช้งานหลักของเราคืออินเทอร์เน็ตได้แบบสบายดูวิดีโอก็ไม่ต้องห่วงละแบนด์วิดต์เหลือเฟือเลยหรือจะใช้งาน copy file อะไรเงี้ยคือมันก็ไม่เร็วเท่าสายแลนหรอกแต่ว่ามันก็เร็วเพียงพอกับการที่จะใช้งานหรือทำงานได้แล้วไงสิ่งที่ตามมาคือว่าเฮ้ยพอ majority มันคือ wireless เกิดอะไรคือพอมาดูรูปเนี้ยมันจะไม่ใช่อย่างนี้ครับมันจะกลายเป็นว่าเราเตอร์หนึ่งตัวแต่ก่อนนะมันอาจจะเซิร์ฟผู้ใช้ประมาณ10 client ในพื้นที่ประมาณ10ตารางเมตรพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะกลายเป็นไม่ใช่ครับลองจินตนาการถึงห้องคอมพิวเตอร์แล็บห้องหนึ่งที่ใช้คอมทั้งห้องไม่เสียบสายแลนก็จะมีเครื่องแบบ10 20 3030ตัวอ่ะ50ตัวเงี้ยแต่ว่าไม่เสียบสายแลนนะใช้ไวเลสคือ density ของ high end มันสูงมากครับพอ density มันสูงมากเนี่ยถามว่าแล้วเราจะแก้ปัญหายังไงเพื่อให้รองรับปริมาณการใช้งานที่เพิ่มแบบเนี้ยวาง access point อีกตัวหนึ่งหรอมันไม่ตอบโจทย์นะครับการวาง access point เยอะๆเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเรากลับไปดูที่รูปของ channel เนี่ยโอเค2.4จบไปเรามาดูที่ channel ของ5กิกอะต่อให้มันเยอะนะหรือมันยังไงก็ตามเนี่ยการวางเพิ่มสุดท้ายจะกลายเป็นกวนกันเอง access point ที่อยู่ใน range ที่สัญญาณมันถึงกันเองเนี่ยกลายเป็นสัญญาณกวนกันเองด้วยนะก็เลยกลายเป็นว่าพอมาถึงยุคของ AC เนี่ยการตอบรับของ5กิกเนี่ยมันดีมากเพราะว่า1ที่ผมบอกว่าเฮ้ยพอเป็นความถี่ที่สูงขึ้นเท่านึงอ่ะพื้นที่ครอบคลุมของมันอ่ะมันจะลดหายไปยกกำลัง2อ่ะฟังตอนแรกเหมือนเป็นข้อเสียนะแต่จริงๆแล้วด้วย use case ที่เป็นตอนนี้มันกลายเป็นข้อดีนะครับเพราะว่าพอพื้นที่มันแคบเข้ามาเนี่ยโอกาสที่ access point อีกตัวหนึ่งสมมติว่าผมบอกว่าเฮ้ยผมวาง access point อีกตัวหนึ่งถ้าเกิดว่าในยุคแรกเนี่ยที่สัญญาณมันเบ่งพลังมันเบ่งบานมากเนี่ยพอมันยืดออกมาเนี่ยเฮ้ย sorry พอมันขยายออกมาเนี่ยอย่างเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันถึงกันมันเป็นกวนกันแต่พอบอก5กิกเนี่ยอำนาจทะลุทะลวงมันลดลงมาเป็นอย่างงี้ต่างคนก็ฟีบลงก็ไม่กวนกันก็เอาไว้เซิร์ฟอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ๆแต่ว่าเรามาถึงยุคที่เราไม่ต้องการ coverage ละเพราะว่าปริมาณคนใช้ปริมาณ
คนใช้งานเรามันสูงมากไงเราเลยต้องการอุปกรณ์ไวเลสที่ไม่ต้องส่งให้มันแรงเวอร์หรอกให้ครอบคลุมพื้นที่ตรงที่เราอยู่แต่ว่ามีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่สูงมากพอนะครับตรงนี้5 กิกก็เลยเกิด AC ขึ้นมาตรงนี้เลยมี IEEE 802.11 AC ขึ้นมาซึ่งตอนนี้ไปสุดที่ถามว่าเป็น Official ละคือ AC ตอนนี้นะ AX กำลังจะมาแล้วก็ AX มีฟีเจอร์หลายอย่างเลยซึ่งแบบถามผมนะมันก็มาได้ถูกต้องถูกเวลากับพฤติกรรมการใช้งานของยูเซอร์นะอันเนี้ยก็ถามว่าเรียกอะไรนะ2.4อ่ะเป็นความถี่ที่สมมติว่าคุณใช้งานในบ้านอ่ะก็ลืมมันไปได้ละก็แนวโน้มในการใช้งานจะลดลงไม่ค่อยจำเป็นถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักนะไม่ได้แบบมีอุปกรณ์แบบพวกเป็นดีไวซ์แบบผมมักจะใช้คำว่าอุปกรณ์โง่ๆเป็น IoT อะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่รองรับ5กิกก็อาจจะต้องดูเราเตอร์ที่ต้องมี2.4ด้วยอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่อย่างนั้นนะก็คือเราให้ความสำคัญกับ5กิกไปเลยแต่ข่าวดีคือเราเตอร์ที่ซัพพอร์ต5กิกจะซัพพอร์ต2.4อยู่แล้วครับก็ไม่ค่อยเป็นปัญหาในการเลือกซื้อเท่าไหร่ในบางกรณีเนี่ยผมว่าเราเลือกปิดมันทิ้งไปเลยก็ได้นะ2.4เนี่ยจะได้ไม่ไปกวนชาวบ้านถ้าบ้านเรามีแต่อุปกรณ์5กิกอยู่แล้วโอเคก็วันนี้คุยเรื่องเจนของมันนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาคุยเรื่องแบบมันก็จะมีอันนี้จะเรียกว่าไม่ควรไม่จำเป็นต้องรู้เดี๋ยวตอนต่อไปจะยิ่งไม่จำเป็นต้องรู้กว่านี้นะครับก็เขาเรียกว่าอะไรนะเราจะคุยเรื่องเทคนิคของไวเลสที่มันใช้ในการจัดการการส่งข้อมูลระหว่างไคลแอนต์กับตัวมันนะปัญหาที่เกิดขึ้นเวลาเราใช้งานไวเลสเราเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วมันมีเทคนิคในการเข้ามาแก้ปัญหาเหล่านั้นยังไงนะเดี๋ยวตอนนั้นมาดูกันก็ถามว่าจำเป็นต้องรู้ไหมอันเนี้ยไม่จำเป็นต้องรู้จริงๆครับถ้าไม่ได้จะยุ่งเกี่ยวกับไวเลสอะไรเงี้ยแต่ถามว่ารู้แล้วมันโอเคมันมีประโยชน์ไหมมันก็สมมุติว่าคุณเป็นยูเซอร์ถ้าคุณรู้ว่ามันมีเทคโนโลยีเหล่านี้แล้วผมกำลังจะบอกว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่กำลังจะ implement เข้ามาให้ home use ใช้งานด้วยนะก็รู้ไว้ก็ดีหรือว่าเวลาคุณไปใช้ไวเลสนอกสถานที่ที่เป็น public เราก็จะเข้าใจว่าระบบใหญ่ๆอ่ะเขาต้องเป็นต้องใช้ลูกเล่นเหล่านี้เพื่ออะไรนะก็ไว้เจอกันตอนหน้านะครับ